Good morning, everybody. How are you today? I'm fine, thank you. And you, I'm fine, thank you. อันนี้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยที่แม่พี่พิมยังเด็กแล้วนะคะมีอย่างอื่นอีกไหม I'm good, I'm okay, I'm alright. พูดอะไรนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะ My name is ทิพย์ชุชาบุญช้ำ or you can call me ก็คือเรียกนะคะพี่ทิพย์อาจารย์ทิพย์ครูทิพย์ or whatever แบบว่าอะไรก็ได้นะคะ whatever นะคะขอเล่านิดนึงนะคะ I want to tell you about how important of English ต้องการที่จะบอกเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษ You know why? Because I really hate English beforeWhen I was in มัธยม 3 เมื่ออยู่มัธยม 3 เกรดภาษาอังกฤษมากม.1 ม.2 ยังชิวๆอยู่เกรด 4 ตลอดพอม.3 นะคะภาษาอังกฤษนะคะมันขึ้นไปยากนี่นะคะเริ่มมี tense คู่เริ่มมี question tag เริ่มมี if clause เป็นยังไงคะแป๊บค่ะจาก 4 ค่อยๆเหลือ 2 แล้วก็เกรดกันมาเรื่อยมาเลยนะคะตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือ I didn't need to read any books because I didn't get it what it's about. คือไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเพราะไม่รู้อ่านไปก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้น that's why I fail the exam all the time. เวลาอ่านหนังสือนะคะพี่ทิพย์เวลาทำสอบทำยังไงรู้ไหมคะ When I was in the exam class, you know what I do? What did I do? พี่ทำยังไงรู้ไหมคะI read the choice only คืออ่านช้อยเลยไม่ต้องอ่านโจทย์นะคะอ่านไปก็ไม่รู้ค่ะนะคะอ่านช้อยอุ้ยยาวไปสั้นไปสับตัวนี้รู้นะคะคอมพลีเคทอุ้ยดีมากเลยค่ะนะคะเลือกอันนั้นเลยค่ะ When I read the passage ก็คือข้อความยาวๆนะคะ I didn't need to go through all the story คือไม่จำเป็นต้องไปอ่านตลอด story เลยทำยังไงรู้ไหมคะขึ้นไปดูเอาเนื้อเอาช้อยขึ้นไปเทียบ compare with the message passage อยู่บรรทัดไหนก็เอาบรรทัดนั้นเอาข้อนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะโอ้ม.2 เป็นซะแล้วเหรอเดี๋ยวม.3 ม.4 จะได้เป็นมากกว่านี้นะคะ finally you know what happened to me finally แปลว่าในที่สุดรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนะคะ I failed the entrance exam คือไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้Actually, แปลว่าจริงๆแล้ว In fact, I want to regret at mathematics คือเก่งเลขมากๆ Top ระดับชั้นเลยนะคะ Top แบบคลาสเลยแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วนะคะอยากเรียนบัญชีอยากเรียนจุฬาธรรมศาสตร์เลือกแต่สูงๆทั้งนั้นเลยผลสุดท้ายเป็นไงคะแปะเป็นเพราะอังกฤษตัวเดียวนะคะในที่สุด I decided to study in the university นะคะรามคำแหง University นะคะไปเรียนที่รามนะคะ Accounting นะคะแต่เรียนแค่3ปีครึ่งก็จบจริงๆจะ3ปีรอดเป็นวิชาหนึ่งร้องไห้ถ้าเป็นถ้าตายนะคะนึกว่าจะจบกันแค่นั้นชีวิตนึกว่า that's it จบแล้วภาษาอังกฤษ but you know it's still following แบบตามฉันมาตลอดเลย when I was in the office เมื่อพี่ทิพย์ทำงานนะคะ manager always goes vent to me and oh okay translate this document for me please ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้หน่อยแปลได้ไหมโอ้โหอังกฤษนี่นะคะพี่บัฟฟาโลเรียกพี่เหรอคะนะเขาแบบมันไม่ได้จริงๆบอกอุ้ยไม่ได้ค่ะบอกแปลไม่ได้จริงๆภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณไปประชุมภาษาอังกฤษที่ผมหน่อยมีฝรั่งมาด้วยโอ้ได้ไหมไม่ได้มันตามไปหลอกหลอนถึงที่ทำงานในที่สุดคุณพ่อพี่ทิพย์ก็มา inspire me inspire คือมาสร้างแรงบันดาลใจ inspire แปลว่าเหนื่อex แปลว่าเอา x fly เหงื่อออกมาแปลว่าหมดอายุที่ตามพวกกล่องโยเกิร์ตเห็นไหมคะแต่ถ้า inspire เหงื่อไหลอยู่ข้างในมันคือสร้างแรงบันดาลใจมา inspire ให้ช่วยสอบให้พ่อหน่อยนะลูกอยากได้มากเลยอยากให้ลูกจบโทเพราะอยากเป็นพ่อนักเรียนโทสมัยก่อนนักเรียนโทมีน้อยมากๆต้องนึกสภาพพี่แก่พวกเราแบบเยอะมากนะคะนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนนะคะมันน้อยมากเลยผลสุดท้ายทำไมคะก็ไปสอบเข้าโทนะคะไปสอบที่ไหนอังกฤษก็ยากมากไม่สำเร็จอีกแล้วจนกระทั่งไปที่นิด้าเขาต้องการอังกฤษนะคะเลขและ GMAT 550ขึ้นไปพี่ทิพย์นะคะสอบเลขกับอังกฤษเลขกับ GMAT ซึ่งเกี่ยวกับเลขนะคะวิเคราะห์นะคะ
600กว่าค่ะแต่ว่าอังกฤษค่ะ480นะคะออกจากงานเลยค่ะ I quit the job immediately คือลาออกจากงานทันทีเลยนะคะ and started myself again แบบเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยค่ะไปนั่งเรียนพิเศษนะคะอาจารย์สอนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนั่งเรียนพิเศษไปสอบใหม่ได้570คิวโอ้เย่เป็นนักเรียนโทรศัพท์เปล่าสัมภาษณ์ปุ๊บถามคำถามเด็กแรกมีธุรกิจส่วนตัวไหมไม่มีค่ะมีลูกน้องกี่คนไม่มีค่ะไม่ได้ทำงานแล้วร้องไห้อีกแล้วชีวิตข้าพเจ้านะคะทำไมมันโซแซดขนาดนี้ในที่สุดนะคะก็เลยพ่อแม่สงสารมาพี่ดิบโชคดีค่ะพี่ดิบได้ทุนพอมอทุนพอมอก็ทุนพ่อแม่นะคะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศโอเค finally you know at the first day เลยวันแรกที่ไปถึงสหรัฐอเมริกา when I arrived to America on the first day เป็นไงรู้ไหมพอลงมาจากเครื่องบินน้องนึกสภาพคนไทยคนเดียวโดดเดี่ยวเอกามองไปมีแต่ภูภาษาหลายภาษาเยอะแยะมากมายนะคะลงบันไดเลื่อนลงมาลงบันไดเลื่อนลงมาแทนที่จะเจอรูปในหลวงเป็นรูปประธานาธิบดีคลินตันในสมัยนั้นดีนะลูกไม่บอกเลยบ๊ายบายปรากฏว่าพอลงมาปุ๊บมาเจอด่านคนเข้าเมืองค่ะด่านคนเข้าเมืองเขาเรียกว่า immigration เขาจะต้องมาถามว่ามาทำอะไรกี่วันแล้วจะสแตมป์ใครท่องเที่ยวก็เอาไป10วันเดือนนึงนะคะลงมาเรียนแถวยาวมากต่อที่ลอสแอนเจลิสสนามบินใหญ่มากปรากฏว่าพอถึงคิวเราเขาก็ต้องให้ยืนอยู่หลังเส้นเหลืองพอใกล้ๆถึงคิวเราอยู่ตรงนู้นต้องไปยืนเผื่อเขาพอหลังเส้นเหลืองตลอดจะให้ฉันเข้าไหมนะพอเข้าไปปุ๊บเข้ามาปุ๊บ Good morning พอพี่นิดไปถึงที่รถ6 โมงเช้า 7 โมงเช้า Good morning เขาก็ถาม How are you doing อะไรวะ How are you doing ที่เราเรียนสอนแต่ How are you How are you doing ต้องถามว่าถ้ากำลังทำอะไรอยู่แน่เลย What are you doing จริงๆ How are you doing แปลว่าสบายดีหรือจริงไหมก็ถามบอกว่าเราก็ต้องแปลว่าฉันกำลังคุยกับเขาสิ How are you doingI'm talking to you. How are you? เขาก็ถามบอกว่าโอเค How are you? ถามได้แล้ว I'm fine thank you and you. โอ้ถามที่แต่แรกก็จบเขาก็โอเคเขาก็ I'm fine เขาก็ถามว่า What do you do? เอาอีกแล้ว What do you do? แทนที่จะถามว่า What is your job? What do you do? แปลว่าคุณทำอาชีพอะไรพี่ทิพย์ก็ไปเรียนมาบ้างนิดหน่อยพี่ทิพย์จำเป็น how do you do how do you do แปลว่าสวัสดีถาม how do you do ให้ตอบ how do you do มันจะถาม what do you do คุณทำอาชีพอะไรแล้วคุณทำอาชีพอะไรเขาบอก student yes student แล้วก็ดูนี่ document going to the university แบบตอนนี้ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง yes เขาก็สแตมป์ปึ้งไปเรียนโทให้2ปีหรือ3ปีพี่ทิพย์ได้มา5ปีที่นี่เรียนนานแน่นอนคนที่เรียนนานแน่นอนผลสุดก็เลยได้ออกมาพอออกมาปุ๊บเอาเลยสิสนามบินใหญ่มากเราจะต้องไปต่อเพื่อที่จะไปเรียนที่โทริโรจะต้องไปเรียนต่อไปนั่งต่อเครื่องบินในประเทศทำไงดีปรากฏว่ามีพี่มืดเดินมาห้ามเรียกพี่ดำนะพี่ดำมันเป็นเหมือนคำหยาบคำหนึ่งคนไทยปากเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นให้เรียกพี่มืดเดินมาตัวเองแม่ help you I go deep ยืมใบหนึ่ง go deep เขาก็เลยโอ้โอเคต้องไปขึ้นรถบัสที่ตัว A นะความที่ว่าเขาเห็นภาษาอังกฤษเราเขาเป็นห่วงมาก A หน้าตาอย่างนี้นะ Aแล้วก็โอเค thank you พอเรายกกระเป๋าเป็นแบบเยอะๆเขาบอกว่าแม่เฮิร์ทยูเขาบอกว่ายูไม่ต้องมาไปหรอกเนี่ยเดี๋ยวไอจะเอาไปให้ที่สนามบินเดี๋ยวไอส่งไปตามสายพานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ยกเสร็จเราจะเดินไป thank you เปล่า no excuse me what ทิพย์พี่ทิพย์อยู่ถึงปัจจุบันพี่ทิพย์อยู่อเมริกา
ามา7ปีปริญญาโท2ใบถึงได้รู้ว่าหูทิปจริงๆเขาให้กันแค่2เหรียญตอนนั้นเราไม่รู้เราก็ไปถาม how much $5 วันแรกโดนเข้าไป $5อ่ะโอเคโอเคปรากฏว่าตอนที่นี่ไปถึงที่ขึ้นเครื่องไปจนกระทั่งถึงที่โทริโด U of Toledo Ohio นะคะไปถึงที่ U of Toledo วันแรกเลยมันจะไปที่หอพักหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นหอพักสไตล์เลยนะคะเป็นแบบอะไรนะเป็น international dorm ก็คือเป็นคนต่างชาติอยู่แต่ว่าพี่นิปรีกว่า request ไปเลยว่าขออยู่กับชาวอเมริกันเพราะพี่นิปเข้าไปนะคะมันจะเป็นห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็แชร์ห้องน้ำแชร์ห้องนั่งเล่นนึกออกไหมพอเราเข้าไปเขายังไม่มาเราก็เลือกห้องก่อนแล้วเราก็ปิดฝังตัวอยู่ในห้องอยู่มา2วันปรากฏว่าเขามาทันทีเขามารีบเข้าห้องปิดประตูรีบเลยนะเอาแล้วฉันจะพูดอะไรกับใครดีวะเนี่ยอยู่ตอนนั้นมาตอนแรกมาวันแรกๆยังไม่มีใครมาอยู่หอเลยเขาเด็กนักเรียนยังไม่มากันพอเดินมามาแล้วเสียงมาแล้วยึบลืมไปรองเท้าวางไว้หน้าห้องอยู่แน่นอนเปิดประตูเป็นเด็กมองเป็นนักศึกษาปีหนึ่งชื่อแลสซี่น่ารักมากน่ารักมากเลยWhoo!